ติดตามเรียกงานของกองบัญชาการปกสเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เพิ่นได้ศึกษาผมหนักขับขี่ดัดแปลงสภาพเทคนิครถในวันที่15มีนาผ่านมานี้อยู่ที่กองบัญชาการปกสเมืองเวียงคำได้ศึกษาอบรมหนักขับขี่ที่ดัดแปลงสภาพเทคนิครถโดยการเป็นประธานของท่านพันโทบุญเสิร์ชไสยสารหัวหน้ากองบัญชาการปกสเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์มีพนักงานที่เกี่ยวข้องหนักขับขี่ดัดแปลงสภาพเทคนิครถพร้อมด้วยผู้ปกครองเข้าร่วมซึ่งว่าท่านห้อยเอกคำมอนวรรณวงศ์หัวหน้ากองจราจรเพิ่นได้กล่าวว่าเพื่อเป็นการป้องกันและสกัดกั้นปรากฏการณ์ย่อท่อในด้านต่างๆให้ลดหน่อยถอยลงเทื่อละก้าวให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีฉะนั้นกองจราจรปกสเมืองเวียงคำได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาพาหนะตามเส้นทางขอบเขตเทศบาลแขวงเวียงจันทน์ผ่านการลงกวดกาตัวจริงจึงพบเห็นนักขับขี่ดัดแปลงสภาพเทคนิคของรถจักรจำนวน20คันมารักษาไว้อยู่กองบัญชาการปกสเมืองเวียงคำเพื่อทำลายอย่างตีรถและท่อไอเสียที่บ่ถูกต้องตามมาตรฐานของโรงงานผลิตแล้วเปลี่ยนถ่ายใหม่พร้อมนั้นยังยกให้เห็นสภาพการสัญจรในปัจจุบันและผลได้ผลเสียของการดัดแปลงสภาพเทคนิคของรถอันได้สร้างความบ่สงบและความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่สังคมเสียเงินค้ำพ่อแม่ต่อกับสภาพการสัญจรตามท้องถนนหลวงก็แม่นปัญหาหนึ่งซึ่งนักขับขี่แต่ละคนต้องได้เป็นเจ้าการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรที่ได้กำหนดไว้สภาพเทคนิคของรถต้องอยู่ในสภาพเดิมที่โรงงานผลิตออกมาเท่านั้นแต่ย้อนความหู้เท่าบ่ถึงการมีนักขับขี่จำนวนหนึ่งที่ฝ่าฝืนบ่เคารพกฎระเบียบจราจรเป็นต้นแม่นการขับขี่รถจักรเป็นพึ่งเป็นแพกีดขวางการสัญจรดัดแปลงท่อไอเสียเฮ็ดให้มีเสียงรบกวนคนอื่นในเวลากลางคืนใส่ตีนน้อยบ่ถูกตามขนาดมาตรฐานของโรงงานผลิตและอื่นๆนี่ก็แมนสาเหตุหนึ่งที่ว่าพาให้ตัวเลขอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายทั้งสูญเสียวัตถุเงินคำให้แห้งไปกว่านั้นก็ก้าวไปถึงขั้นเสียชีวิตจากสภาพคือดังกล่าวจึงได้เรียกร้องให้นักขับขี่จงยึดเสาการประพฤติตัวไปในทางที่บ่ถูกต้องแล้วเปลี่ยนแนวคิดของตนเองไปในทางที่ดีเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และเป็นเจ้าการในการปฏิบัติกฎระเบียบจราจรอย่างเข้มงวดจากนั้นก็มีการเปลี่ยนทายท่อไอเสียและตีนรถที่น้อยกว่ามาตรฐานออกแล้วเอาใส่ใหม่เพื่อให้ถูกต้องตามขนาดและมาตรฐานของโรงงานผลิตออกหลังจากเปลี่ยนสำเร็จแล้วจึงส่งคืนให้เจ้าของเดิมไปนำใส่ตามปกติโอกาสเดียวกันนี้เจ้าหน้าที่แผนกจราจรปกสเมืองเวียงคำจึงได้เอายางตีนรถและท่อไอเสียที่ดัดแปลงไปทำลายถิ่นนั่นเองท่านผู้ชมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวียกงานของทางกองบัญชาการปกสเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์ที่ว่าเพิ่นได้มีการศึกษาอบรมบรรดานักขับขี่ที่ว่าได้มีการดัดแปลงสภาพเทคนิครถนั่นเองท่านผู้ชมทางนี้ต้องขอขอบใจข้อมูลข่าวสารโดยปกสแขวงเวียงจันทน์ดวงมณี